พชรพุ่มพวงนะครับก้าวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศค่ะกับรายการเปิดม่านลูกทุ่งมหานครรายการที่เปิดเรื่องราวชีวิตลิขิตเส้นทางฝันผ่านดวงน้องเพลงลูกทุ่งค่ะก้าวถึงสัปดาห์ที่14แล้วนะครับพี่แคนดี้ครับกับ10คนสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วก็เป็นว่าที่ศิลปินของลูกทุ่งมหานครอีกด้วยครับและวันนี้นะคะเราจะได้5ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะและเวทีแห่งการชิงชัยก็พร้อมอยู่แล้วด้วยนะคะขอสมมอบเวทีนี้ให้กับพิธีกรสาวสวยของเราพี่ต้นหอมสกุลตลาค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดมาลูกทุ่งมหานครรายการที่เราจะเฟ้นหานักร้องลูกทุ่งจากทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อหาหนึ่งเดียวเป็นศิลปินเบอร์แรกให้กับค่ายลูกทุ่งมหานคร LTM SM 95นะคะและตอนนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วเรามีผู้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ10คนด้วยกันการแข่งขันจะแบ่งเป็น5คู่และแต่ละคู่หาหนึ่งเดียวที่ร้องดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฉะนั้นวันนี้ต้องเอาใจร่วมลุ้นร่วมเชียร์พวกเขานะคะและตอนนี้ได้เวลาที่เวทีของเราจะลุกเป็นไฟแล้วใครจะอยู่ใครจะไปขึ้นอยู่กับผู้ชี้ชะตากรรมการทั้ง4ท่านค่ะเริ่มจากท่านแรกเป็นศิลปินลูกทุ่งสุดยอดขุนพลเพลงหวานระดับตำนานเสรีรุ่งสว่างท่านที่2นักร้องลูกทุ่งหญิงมหาบัณฑิตคนแรกของไทยเป็นใครไปไม่ได้พิตราสิรินทรานิยากรท่านที่3นักร้องจอมชี้นิ้วยิ่งยงยอดบัวงามและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนสุดท้ายที่จะมาร่วมตัดสินในรอบนี้ได้แก่ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครบริษัทอสมทจำกัดมหาชนคุณวาสุเลิศจัญญาสวัสดีค่ะวันนี้กรรมการเรามีเปลี่ยนหน้าเล็กน้อยนะคะไม่ได้ไปทำหน้าที่ไหนมาเขาเปลี่ยนคนมาเลยพี่จิ้งวาสูนะคะเป็นผอ.คลื่นลูกทุ่งมหานครวันนี้เรียกได้ว่าเรามาคัดศิลปินเบอร์แรกของค่ายด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าหลังจากที่บรรดาครูเพลงนะฮะบรรดาศิลปินมืออาชีพจริงๆแล้วเนี่ยมาคัดเลือกน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดนะฮะเราก็ต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะคาแรคเตอร์เหมาะไหมนะฮะศิลปินพร้อมที่จะขึ้นเวทีแล้วสง่างามไหมนะฮะเพื่อจะได้มาปั้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในคลื่นต่อไปนะครับค่ะพี่จิ้งแค่อย่างนี้พอไหวไหมฮะก็พอได้อยู่นะฮะคุณพอได้ค่ะแต่เรื่องเสียงร้องบอกเลยว่าไม่ไหวอ่ะเรามาฟังความคิดเห็นจากกรรมการท่านอื่นบ้างวันนี้เตรียมตัวมายังไงนะคะพี่ทาคะวันนี้เตรียมตัวมายังไงนอกจากใส่ชุดสีกล้วยหอมแล้ว คิดว่าในรอบรองเราจะเจองานหนักขนาดไหนโอ้โหต้องมีสมาธิมากๆเลยบอกได้เลยว่าแต่ละคนที่คัดมาเราก็คัดมาแบบชนิดที่เขามีดีของเขาอะค่ะที่ว่าตรงนี้เนี่ยใครจะพลาดเพราะฉะนั้นคนที่พลาดน้อยที่สุดคนที่ร้องได้สมบูรณ์ที่สุดนั่นแหละคือคนที่จะต้องเดินเข้าไปในรอบ5คนสุดท้ายพี่ต้อมล่ะคะก่อนจะแข่งขันมีอะไรอยากจะแนะนำน้องๆบ้างเสียงดีทุกๆคนเลยพร้อมที่จะดังได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรากรรมการก็เต็มที่ครับค่ะขอบคุณพี่ต้อมนะคะพี่ยิ่งยงมีอะไรอยากจะแนะนำน้องๆก่อนไหมว่าวันนี้จะต้องมี5คนแล้วล่ะที่ตกรอบไปบอกน้องๆเลยว่าสมาธิต้องเป็นที่หนึ่งเลยวันนี้ค่ะมีอะไรปล่อยเต็มที่ยังไงก็ทำให้มันทุกคณะกรรมการนี่ต้องอึ้งอึ้งเสียวด้วยฮะเขาเฮ้เขามาร้องเพลงนะมาร้องเพลงก็ร้องเพลงก็ร้องให้มันทึ่งไปเลยมันอึ้งไปเลยแต่จริงคือเอาเกณฑ์เสียงเป็นหลักอย่างที่พิธาบอกวันนี้ใครที่ผิดพลาดน้อยที่สุดมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปดูเรื่องของกติกาในรอบรองชนะเลิศกันค่ะเกณฑ์การตัดสินในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันจะถูกจับคู่และแบทเทิลในจวดเพลงเดียวกันหลังจบเพลงกรรมการทั้ง4ท่านจะลงคะแนนเสียงเลือกเพียง1คนเท่านั้นที่ทำผลงานออกมาได้ดีที่สุดให้ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคู่แรกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะน้องสาวมาริสามากันดู
หนูน้องไอนางสาวโกมลดาสมีรักค่ะเพลงอีกหน่อยก็ลืมก็คือเป็นเพลงของคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะหนูก็เคยร้องค่ะเคยใช้ประกวดใช้ร้องโชว์ก็เป็นเพลงนึงเลยที่หนูชอบมากๆแล้วก็เคยร้องเคยฝึกนะคะก็เสียงยังไม่มานะคะแล้วก็มีน้ำมูกด้วยนะคะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะคะได้มาเป็นคู่แบทเทิลกับพี่แนนนะคะก็รู้สึกวันวันเล็กน้อยค่ะเพราะว่าพี่แนนก็ร้องเพลงเพราะค่ะแล้วก็เก่งค่ะพี่แนนนะคะก็เป็นคนที่น่ารักค่ะแล้วก็สวยค่ะแต่เวลาที่หนูไปยืนบนเวทีค่ะพี่เขาเตี้ยกว่าหนูเยอะเลยค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะหนูก็น่ารักใสๆเนาะไม่แก่เร็วค่ะเมื่อกี้ที่ซ้อมด้วยกันก็เห็นว่าน้องเขาแอบมีน้ำมูกไหลนิดนึงนะคะรู้สึกว่าน้องเขายังร่างกายยังเสียงยังไม่มาแต่ว่าก็แอบคิดว่าตอนจริงน้องเขาอาจจะจัดเต็มก็ได้นะคะน้ำมูกนี่จะไหลออกมาแล้วค่ะตอนนี้น้องอายคะไม่สบายมีคนไปซื้อยามาให้หรือยังคะเดี๋ยวพี่แนนไปซื้อให้ก็ได้นะคะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะก็อยากจะให้โชว์บทเพลงอีกหน่อยก็ลืมของเราสองคนเนี่ยออกมาสมบูรณ์เต็มร้อยที่สุดค่ะถึงเสียงหนูยังไม่มานะคะแต่ใจมาเต็มร้อยค่ะก็เดี๋ยวเจอกันค่ะพี่แนนวันนี้เป็นยังไงเอาอะไรหมัดเด็ดอะไรมาค่ะก็เตรียมตัวมาเต็มที่ค่ะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะก็หมัดเด็ดก็คืออารมณ์ค่ะสู้ตายนะนี่ไปเลยค่ะน้องแนนครับมีอะไรอยากจะฝากถึงฝ่ายตรงข้ามบ้างไหมวันนี้ก็อยากจะบอกว่าให้ทำให้เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าเรามาร้องเพลงเดียวกันเนาะก็อยากทำให้เพลงออกมาสมบูรณ์ที่สุดน้ำใจนักกีฬาสุดยอดนะครับพี่ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้น้องแนนนะขอบคุณนะครับเชิญครับทางนี้เลยครับสวัสดีค่ะแนนค่ะนางสาวมาริสามนจังรีค่ะหนูน้องไอนางสาวโกมลดาสมีรักค่ะเมื่อกี้ที่ซ้อมด้วยกันก็เห็นว่าน้องเขาแอบมีน้ำมูกไหลนิดนึงนะคะรู้สึกว่าน้องเขายังร่างกายยังเสียงยังไม่มาถึงเสียงหนูยังไม่มานะคะแต่ใจมาเต็มร้อยค่ะก็เดี๋ยวเจอกันค่ะพี่แนนรัก
ชิดๆกันได้เลยนะคะเสียงหวานใสมากเอาเป็นว่ากรรมการนี่จะต้องหนักใจแน่ๆเลยนะคะถามน้องอายก่อนเลยวันนี้เนี่ยคิดว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทำเต็มที่เราให้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็ม 100% เลยค่ะเออแล้วแนนล่ะคะเต็มร้อยเหมือนกันละกันเออเอาละเต็มร้อยด้วยกันทั้งคู่ก็เป็นหน้าที่กรรมการผู้ชี้ชะตาแล้วล่ะค่ะว่าจะให้คนใดคนหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั้นจะเป็นใครมาถามพิธาเลยค่ะการร้องเมื่อสักครู่ของน้องอายน้องแนนเป็นไงบ้างคะเตรียมความพร้อมมาได้ดีมากๆนะคะแต่อยากจะฝากเอาไว้อย่างน้องแนนเนี่ยน้องแนนก็บางคำที่เหมือนกับว่าน่าจะเล่นอย่างเช่นคำว่าอ้อยก็ว่ามันหวานปานอ้อยซึ่งบางทีเราไปรีบไปขมวดเร็วเนี่ยมันทำให้ความหวานของอ้อยมันน้อยไปนะคะและสำหรับน้องอายนะคะมีนิดนึงเรื่องของคำตายคำว่าเหอะเนี่ยมันไม่ชัดแล้วไม่ได้ความอารมณ์เท่าไหร่สำหรับในพลังของเราทั้งสองคนสุดยอดมากสำหรับวันนี้ได้ดีค่ะขอบคุณค่ะมีต้นทุนที่ดีและอีกนิดหน่อยๆที่ไปฝึกเป็นรายละเอียดเนี่ยเราจะเป็นนักร้องที่เพอร์เฟกต์มากเลยทั้งคู่นะคะอ่ะไปฟังพี่ต้อมค่ะเราไม่จำเป็นต้องตีอะไรมากมายเพราะว่าเขาทำการบ้านมาดีแต่ว่ามันจะมีอยู่ที่กินกันได้ก็คือตรงเรื่องเสียงคนที่จะเป็นนักร้องต้องเอื้อนต้องดีเอื้อนต้องกระชับเอื้อนต้องสวยนะฮะลูกท้ายต้องดีต้นเสียงมันจะเหมือนกันหมดแต่หางเสียงจะไม่เหมือนกันอยู่ในใจผมอะค่ะนะขอบคุณมากขอบคุณค่ะพี่ต้อมคู่นี้เชื่อเฉือนกันด้วยเสียงอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าพี่ต้อมจะชอบเสียงของใครนะพี่จิ้งเชิญค่ะคือต้องบอกน้องแนนกับน้องอายว่าก็เป็นคนที่ร้องเพลงดีทั้งคู่นะครับแต่วันนี้ที่พี่มาเป็นกรรมการตัดสินในรอบนี้จะบอกว่าพี่ก็จะมองมุมมองเรื่องของลีลาการแสดงออกเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็สายตาอายคอนแทคที่หนูส่งไปยังผู้ชมอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือหนูจะสะกดทุกคนบนเวทีได้ครับค่ะขอบคุณค่ะยิ่งเพลงของแม่พึ่งแล้วเนี่ยเขามีลูกเล่นต้องสังเกตนะคะแม่พึ่งจะแบบขี้เล่นรุ่นนี้จะไม่ทันแม่พึ่งต้องไปค้นดูนะคะพี่ยิ่งยงเป็นยังไงบ้างน้องแนงอีกหน่อยก็รู้ชื่อเลิมเขาจะบอกว่าทั้งคู่ผมมองความต่างเลยนะคือวันนี้เสียงนี่ต่างกันเลยเสียงอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เสียงหนักแน่นแล้วก็มีรายละเอียดเต็มส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่แบบร้องเพลงแบบรายละเอียดยังขาดอีกเยอะเหมือนจะเป็นหวัดเลือดไหลก็ไม่รู้นะและอีกคนหนึ่งก็อยู่ในใจแล้วโอเคขอบคุณค่ะไปดูคะแนนจากกรรมการนะคะว่าเลือกให้คะแนนกับใครผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขอดูที่พี่ยงก่อนเลยค่ะครับผมผมเลือกน้องแนนครับอันนี้น้องแนนมี1คะแนนแล้วนะคะพี่จิ้งเชิญค่ะน้องแนนครับก็อยู่รอบชิงแน่ๆนะคะขอดูคะแนนจากพิธาค่ะขอเลือกน้องแนนค่ะก็สู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกรรมการอีกท่านหนึ่งว่าพี่ต้อมให้ใครนะคะพี่ต้อมเชิญค่ะแนนครับคะแนนเป็นเอกฉันท์นะคะน้องแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่ๆแล้วนะคะขอบคุณทั้งน้องแนนและน้องอายขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะเชิญค่ะว่าเลือกเราความรู้สึกแรกคือก็ดีใจมากๆค่ะที่แบบจะได้ผ่านเข้ารอบไปแล้วก็จะได้ร้องเพลงลูกทุ่งถ่ายทอดเพลงลูกทุ่งต่อไปอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้นะคะผลการตัดสินนะคะก็คือไม่ได้ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำดีที่สุดแล้วค่ะ
ค่ะตอนนี้นะคะพี่แนนก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ นะคะก็ขอให้พี่แนนทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดสู้ๆค่ะตอนนี้มาดูคู่ชายชายกันบ้างหนุ่มเซอร์ติดดินขวัญใจคนยากเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองอย่ามองเมื่อยามแพ้พ่ายมาถึงคู่ที่สองเมื่อกี้เป็นคู่แบบว่าหญิงหญิงแล้วนะคะตอนนี้มาดูคู่ชายชายกันบ้างหนุ่มเซอร์ติดดินขวัญใจคนยากค่ะบอกเลยว่า2คนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาไม่รู้ว่าผู้ชนะในวันนี้เนี่ยจะมีออร่าจับขนาดไหนไปพบกับน้องตันและน้องแบงค์กันค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายวิริยหงทานะครับมาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับผมสวัสดีครับชื่อแบงค์ครับนันทวัฒน์โมกเสนาครับอายุ21ปีครับมาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับครับเพิ่งมาทราบว่าแบงค์เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรเหมือนกันก็ตอนที่ได้ถามไถ่กันได้เพิ่งได้รู้จักกันครับถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเนี่ยมันก็ถ้าเป็นการแข่งขันมันก็ไม่สามารถอ่อนข้อให้กันได้ครับจะอ่อนข้อไหมวันนี้ยังไงก็ไม่อ่อนข้อครับถึงจะเป็นคนบ้านเดียวกันพี่น้องกันรักกันยังไงแต่ในยามศึกหรือว่ายามประกวดแข่งขันเนี่ยผมต้องไม่ยอมครับสำหรับเพลงยาใจคนจนผมจะบอกได้ว่าผมไม่เคยใช้เพลงนี้ประกวดหรือว่าร้องตามงานต่างๆก็ยังไม่เคยครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ท้าทายตนเองมากเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยหยิบเพลงนี้มาร้องเหมือนกันครับวันนี้ก็เต็มที่เหมือนกันฮะเอ๊ะมันเป็นกลยุทธ์อะไรหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าทำให้ผมตายใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้กั๊กฮะพูดจริงๆครับสำหรับเพลงยาใจคนจนนะครับเป็นเพลงที่ผมไม่เคยใช้ร้องมาก่อนเลยเพลงนี้เป็นเพลงที่สูงคีย์ถือว่าสูงมากเลยก็จะมีท่อนกลางเพียงเรามีเราเท่านั้นจะสูงครับบางทีถ้าไม่แม่นจริงๆท่อนนี้หลุดสำหรับพี่ตันนะฮะที่เคยฟังพี่เขาร้องก็อย่างแรกเลยเอกลักษณ์เขาจะมีความเป็นลูกทุ่งแท้ปลายเสียงเขาจะมีความเพราะมากก็อยากได้ปลายเสียงเขาด้วยครับปัญหามากมายพาใจอ่อนล้าทั้งไม่เจตนาแต่ปัญหาก็มาจนได้เอกลักษณ์ของแบงค์ใช่ไหมครับด้านลูกคอครับลูกคอลูกเอื้อนมีความเป็นลูกทุ่งแท้ครับผมนั่นคือเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็น้ำเสียงหางเสียงนั่นแหละคือลูกทุ่งแท้เราจะมีหางเสียงลูกเอื้อนลูกอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้ไปความสำหรับความหล่อของเขานะครับครั้งนี้ผมขอยอมแต่อีก3ปีข้างหน้าไม่แน่ผมอาจจะสู้เขาไหวก็ได้มีตังค์รวยเมื่อไหร่ผมก็หล่อได้อันนี้ผมว่าไม่จริงนะผมว่าน่าจะหล่อได้กันทั้งคู่ฮะสุดท้ายนี่แบงค์เว้ยวันนี้พี่มาเต็มว่ะแล้ววันนี้พี่จะมาขยี้ลูกคอให้แกฟังพี่จะขยี้ใส่แกขยี้ให้แกหงายท้องหงายไส้เลยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเป็นคนขยี้กับเจอกันแน่ครับดังนั้นวันนี้มาพร้อมเพลงอะไรยาใจคนจนครับเอาหมัดเด็ดอะไรมาวันนี้มีหมัดเด็ดคือเสียงนุ่มๆบุ้มๆฮะแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ครับพร้อมหล่อด้วยชนะเลิศตรงนี้แค่ขึ้นไปก็โอ้โหกินขาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ใส่ให้เต็มที่ทำให้เต็มที่โอกาสของเรานะคะสู้ๆดูครับไปเลยมีอะไรอยากจะพูดไปถึงฝั่งตรงข้ามบ้างไหมครับผมก็สู้ๆนะสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเป็นกำลังใจให้กับน้องตันนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสู้ๆนะครับไหนเช็คแค่ไหนเช็คแค่ไหนคนจนต้องทนหน่อยน้องที่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันที่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจรักใครหนอจะร่วมทางได้ปัญหามากมายพาใจอ่อนล้าทั้งไม่เจตนาแต่ปัญหาก็มาจนได้จึงอยาก
ปสรรคจะมีเท่าใดขอใจเรายิ้มให้กันลำบากยากเห็นเช้าเย็นขอให้เห็นหน้าเมื่อเจอปัญหาน้องอย่าตัดสายสัมพันธ์อยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกันเพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างฝันให้สมดังไฟแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้พ่ายอย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใดๆยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชูใจคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้พ่ายอย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใดๆยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชูใจคนวันนี้ตื่นเต้นไหมตันก็มีบ้างครับแต่ก็มาถึงขนาดนี้แล้วเรารู้สึกไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมาร้องให้ทุกคนฟังอย่างเดียวครับเอาความสุขมาให้แล้วผ่านไม่ผ่านช่างมันแบงค์ล่ะคะตอนนี้รู้สึกไงบ้างก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับอยู่หลังเวทีแต่พอมาบนเวทีก็หายแล้วครับเราสองคนก็เป็นคนบ้านเดียวกันครับไม่ว่าใครจะเข้ารอบชิงชนะเลิศอย่างน้อยก็มีสายเลือดของจังหวัดกำแพงเพชรครับครับผมเหมือนกันครับก็สู่การคอมเมนต์ของกรรมการไปฟังดีกว่าว่าวันนี้ร้องเป็นยังไงบ้างนะคะพี่จิ้งสองคนนี้เป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นนักร้องชายที่เสียงดีทั้งคู่นะครับถ้าพี่พาจับขึ้นเวทีรับรองแม่ยกเต็มลานแน่ๆนะฮะโอ้ทั้งคู่เลยผมว่าผมจะให้คะแนนกับเสียงที่มันดึงดูดมากที่สุดเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะเป็นใครค่ะขอบคุณพี่จิ้งค่ะเอาพี่ยิ่งยงเลยสองคนนี้วันนี้พลังของแต่ละคนต่างกันมากเลยตันเนี่ยเป็นคนที่มีพลังมี power ที่สมบูรณ์แบบแต่มาเจอเพลงนี้เนี่ยก็อาจจะหลุดไปบ้างในเรื่องของลูกรายละเอียดลูกเอื้อนอะไรเงี้ยความละมุนของเพลงมันขาดหายไปส่วนเจ้าแบงค์อยากให้เพิ่ม power เพิ่มพลังให้มากขึ้นแบงค์อยากสมบูรณ์ครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ยิ่งยงพี่ต้อมเชิญค่ะผมบอกแล้วว่าสองท่านเนี่ยผมชอบทั้งคู่นะแต่ว่าสองท่านเนี่ยร้องใช้เสียงคนละอย่างด้วยผมบอกได้เลยว่าตัดสินยากมันไม่มีใครโดดเด่นแต่ว่ามีอยู่ในใจแล้วครับพี่ทาเชิญค่ะคือเราบอกแล้วว่าคนที่มาอยู่บนเวทีในวันนี้เนี่ยก็มีอะไรดีของเขาอยู่แล้วแต่หากว่าเราพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยความเป็นธรรมชาติสำคัญมากอันนี้แหละค่ะที่สองคนอาจจะมีความแตกต่างกันสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวคงจะต้องไปจี้กันอีกทีนึงว่าใครที่มีความเป็นธรรมชาติมากกว่ากันคนนั้นอยู่ในใจค่ะขอบคุณค่ะมาถึงตรงนี้เนี่ยออร่าพัฒนาการไปเยอะขึ้นมากหล่อขึ้นด้วยออร่าจับขึ้นด้วยแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกรรมการจะเลือกใครขอดูคะแนนที่พี่ต้อมก่อนเลยค่ะผมขอเลือกตันครับตันนำไปแล้ว1คะแนนขอดูคะแนนจากพี่ยิ่งยงค่ะ
น้องตันครับตันไปแล้ว2คะแนนถ้ากรรมการให้ตันอีก1ท่านจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในทันทีนะคะงั้นไปดูคะแนนจากพิธาค่ะเลิศแล้วนะคะแต่ไปดูอีกหนึ่งท่านดีกว่ากรรมการพี่จิ้งค่ะน้องตันครับชอบในสำเนียงท้องถิ่นนะคะเอาล่ะตอนนี้ตันก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วต่อไปเอาคำติของกรรมการไปใช้นะคะในขณะที่น้องแบงค์วันนี้ทำได้ดีมากนะคะเป็นกำลังใจให้ต่อไปขอบคุณทั้งคู่ค่ะครับวันนี้ผมก็ได้เข้าสู่รอบชนะเลิศ5คนสุดท้ายแล้วนะครับกับผมนะครับเป็นลูกหลานชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับบ้านหนองควายกำลังใจของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านผมขาดไม่ได้จริงครับที่มาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องชาวกำแพงเพชรทุกท่านเลยครับขอบคุณครับก็ผมว่าผมก็ไม่เสียใจนะครับเพราะว่าอย่างน้อยพี่ตันเขาก็เป็นคนบ้านเดียวกันครับผมอยากฝากถึงพี่ตันนะครับก็อยากให้พี่ตันเนี่ยนำชื่อเสียงแล้วก็ความชนะเลิศไปติดให้กับจังหวัดกำแพงเพชรของเราให้ได้นะครับสู้ๆนะครับผู้ร้องต่างวัยค่ะประเด็นไปโบท็อกมาป่ะทำไมหน้าใสกิ๊กเลยวันนี้ต้องเรียนแบบคุณยิ่งที่คุณยิ่งยองเห็นไหมหน้าเด้งถึงจมูกโด่งข้าวพองนวลละอองข้าวเปียบคู่ที่3เป็นคู่ร้องต่างวัยค่ะน้องเต็นสาวใต้สุดแซ่บกับป้าดินสาวสุพรรณฝันหวานบอกเลยอายุไม่ใช่ปัญหานะคะแต่ว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับพวกเขากันค่ะสวัสดีจ้าป้าดินสวัสดีค่ะน้องเต้นพิชยายอดแสงจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะป้าดินมาอีกแล้ววันนี้แจ๋วสำหรับโจทย์เพลงที่ได้รับในวันนี้นะคะคือเพลงธรรมชาติโหนค่ะก็เป็นเพลงของคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเป็นเพลงที่โอ้โหยากมากเลยนะคะโอ้โหเพลงนี้มันนานมากเลยลูกได้ยินเมื่อสมัยตัวสาวเลยตั้งสมัยป้าสาวสาวเลยนะยอมรับว่าเกิดไม่ทันจริงๆอุ้ยพูดถึงคู่ต่อสู้ของป้าน้องเต็นเนี่ยนะเสียงนุ่มลึกเพราะมากชอบเสียงเขามาตลอดเลยเป็นสาวน้อยเป็นสาวน้อยที่เสียงทรงพลังมากเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่จะได้ฟังป้าดินเมื่อกี้ซ้อมกันมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากจริงๆเลยนะคะก็ร้องผิดจำเนื้อไม่ได้คือไม่ใช่ว่าจำเนื้อไม่ได้นะคะคือเตรียมตัวมาแล้วแต่เหมือนแบบมันตื่นเต้นแล้วที่สำคัญคือได้ฟังเสียงป้าดินเป็นครั้งแรกค่ะฟังแล้วก็ตกใจจำเนื้อไม่ได้เลยพูดถึงระหว่างป้ากับน้องเต็นน่ะเลยถ้าเรื่องเสียงนะมันก็พอๆกันแน่เสมอภาคกันแต่เรื่องรูปร่างความอ้วนปุ๊บปั๊บอลักษณ์อย่างเงี้ยป้ายอมไม่หนูข้าวพูดถึงความปุ๊บปั๊บเหรอคะคุณป้าก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวค่ะคุณป้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอา
าล่ะค่ะตอนนี้ตัวจี๊ดของเราอยู่นี่ประดินจ้าประดินวันนี้มาถึงรอบนี้แล้วมีไม้เด็ดอะไรบ้างวันนี้โอ้โหไม้เด็ดจ้ะลูกนะป้าเตรียมมาเต็มกำลังเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นเตียงแล้วก็พูดง่ายๆความแก่แต่ความเก่าสิบวกความเก่ามาด้วยไอ้ยิ่งแก่ยิ่งไม่ป้าไม่กลัวไม่กลัวเพราะฉะนั้นรอชมกันแล้วกันพร้อมนะงั้นหนูส่งขึ้นไปแล้วจัดให้เต็มที่นะคะไปเลยค่ะเดนลองขอกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวใต้หน่อยได้ปะก็ขอกำลังใจสำหรับพี่น้องชาวภาคใต้นะคะแล้วก็ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญเป็นกำลังใจให้ลูกหลานคนนี้ด้วยให้ประสบความสำเร็จนะคะครับผมสู้ๆนะครับน้องเต้นพี่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับผมเชิญค่ะมองหน้าใจ
สวัสดีค่ะโอ้โหคู่ร้องต่างวัยประดิษฐ์เตรียมตัวมาดีไหมพอสมควรเลยล่ะพอสมควรถ้าวันนี้แพ้เด็กจะรู้สึกยังไงโหไม่รู้สึกเสียใจเลยแค่คนแก่ๆอย่างป้ามาถึงรอบ10คนสุดท้ายแล้วก็ได้มายืนคู่กับสาวๆอย่างเงี้ยไม่เคยเสียใจรู้สึกยังไงก็ถ้าแพ้ป้าดินก็ไม่เสียใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าป้ามีประสบการณ์สูงมากค่ะนี่ป้าดินไปโบท็อกมาป่ะทำไมหน้าใสกิ๊กเลยวันนี้ตัดผมเปล่าก็ต้องเรียนแบบคุณยิ่งสิคุณยิ่งยงเห็นไหมหน้าเด้งถึงจมูกโด่งข้าวพองนวลละอองข้าวเปียกคู่ร้องต่างวัยคู่นี้มาฟังความคิดเห็นจากกรรมการดีกว่านะคะว่ายังไงพี่ยิ่งยงคู่นี้เป็นยังไงป้าดินกับน้องเต็นท์น่ารักทั้งคู่เลยครับคือไม่ได้มองในเรื่องของชัยชนะเลยวันนี้ผมมองในความที่เป็นคนที่มีการชอบเพลงลูกทุ่งเหมือนกันถือว่าทั้งคู่นี้สูสีกันมากครับโชคดีครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้อมเชิญค่ะคนบ้านฉันก็ต้องดีอยู่แล้ววันนี้รู้สึกพี่ดินเสียงจะป้อนไปนิดนึงก็คือดันไม่สุดนะเสียงไม่กลมเหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วจะเสียงใสมากวันนี้สงสัยจะซ้อมเยอะมั้งไม่สบายค่ะเป็นไข้หวัดอ๋อเป็นไข้หวัดกินยาไข้หวัดชุดละ10บาทมาแล้ว1ชุดน้องเต้นสาวใต้ล่ะก็เสียงใสดีไม่น่าจะมีที่ติอะไรนะแต่ผมมีอยู่ในใจอยู่แล้วครับทั้ง2ท่านเนี่ยขอบคุณค่ะวันนี้ต้องเรียนทั้งสองท่านว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคนะครับนะฮะแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือเรื่องของการควบคุมเสียงด้วยนะฮะควบคุมเสียงแล้วก็ความสง่าบนเวทีอย่างที่พี่ต้อมบอกนะฮะว่าเอนเตอร์เทนก็สำคัญแต่เรื่องการสะกดนะฮะเสน่ห์บนเวทีก็ต้องมีด้วยเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ลุ้นกันว่าผมจะเลือกใครนะครับค่ะขอบคุณค่ะก็ดีมีความเป็นเรียกว่าความชัดถ้อยชัดคำในการเปล่งเสียงสมกับเป็นคนสุพรรณรอเรือชัดแจ๋วแล้วมันคมในขณะเดียวกันน้องเต้นมีความนุ่มนวลนี่คือความแตกต่างที่บอกว่าเป็นเพลงด้วยกันที่ได้สองอารมณ์ขอบคุณค่ะเอาละค่ะงั้นไปดูคะแนนจากคนบ้านเดียวกันก่อนนะป้าพี่ต้อมว่ายังไงป้าดินป้าดินได้ผลละ1คะแนนนะไปดูที่พี่ยิ่งยงค่ะเลือกเต็มครับดูคะแนนจากพิธาค่ะเราเลือกน้องเต้นค่ะตอนนี้คะแนน2-1แล้วนะคะถ้ากรรมการท่านสุดท้ายเนี่ยเลือกให้ป้าดินคะแนนจะเสมอกันแต่ถ้ากรรมการท่านสุดท้ายเลือกให้น้องเต็นน้องเต็นจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะขอดูคะแนนค่ะพี่จิงจริงจริงผมแพ้คนเสียงเหน่อนะฮะแต่วันนี้ขออนุญาตเลือกน้องเต็นครับก็สู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่น้องเต้นค่ะแล้วขอบคุณป้าดินด้วยนะคะขอบคุณทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็สำหรับผลการตัดสินวันนี้ก็เป็นผู้ชนะค่ะ
ก็ฝากถึงป้าดินนะคะขอบคุณมากๆที่วันนี้ก็ให้กำลังใจน้องเต็นแล้วก็ฝากป้าติดตามเชียร์น้องเต็นด้วยนะคะขอโทษนะจ๊ะชาวสุพรรณทุกๆท่านเลยที่เชียร์ป้าดินอยู่เต็มที่แล้วล่ะทำเต็มที่แล้วสำหรับสาวสู้ไว้อายุ56อย่างป้าดินก็ป้าดินฝากถึงน้องเต็นนะดูเอ้ยให้เต็มที่เถอะลูกป้าเนี่ยเป็นกำลังใจให้สุดหัวใจเลยนะยังไงก็ชัยชนะมาฝากป้าด้วยนะหนูเต็นนะขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่สาวเทียมเก้งกวางบางชนีเตรียมพวงมาลัยแบงม่วงแบงเทากันมาเลยค่ะดีเจช่วยถ่ายเทถ้อยคำคำนี้เฝ้ารอคำเช้าส่งข้าวคราวว่าเจ้ายังอยู่แหมผ่านคู่3ไปอย่างเข้มข้นนะคะไปต่อกันที่คู่ที่4บอกเลยนะคะว่าแม่ยกเตรียมพวงมาลัยกันเลยค่ะเพราะเป็นคู่แบทเทิลกันระหว่างหนุ่มหน้าขี้อ้อนนะคะขวัญใจแม่ยกน้องแบมและน้องนิวขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่สาวเทียมเก้งกวางบางชนีเตรียมพวงมาลัยแบงม่วงแบงเทากันมาเลยค่ะสวัสดีครับนิวนะครับนายวุฒิพงศ์ศรีสมบูรณ์ครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนวัฒน์ระดาดกครับชื่อเล่นชื่อแบมครับสำหรับรอบนี้นะครับได้เพลงวอนดีเจครับสำหรับเพลงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่เคยร้องแล้วก็ไม่เคยฟังมาก่อนครับเจอครั้งแรกก็ตอนแรกที่ได้ยินชื่อเพลงก็คงคิดว่าก็คงจะไม่ยากมากเท่าไหร่แต่พอได้ลองฟังครับมันจะมีเป็นท่อนพูดสวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับคือรายละเอียดมันเยอะมากมันมีลูกอ่อนลูกหย่อนแล้วการพูดเนี่ยผมว่าเพลงนี้เด่นเลยคือเรื่องการพูดคือเราคิดถึงเขามากจริงๆปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้องก็จะขอรอเจ้าคืนครับสำหรับที่ได้ซ้อมด้วยกันนะครับก็ชัดเจนเลยก็คือน้องจะมีสไตล์เป็นของน้องผมก็จะมีสไตล์เสียงเราจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ครับพี่เคยได้ยินเนาะคำว่าแตกต่างแต่ลงตัวถึงเสียงผมจะแตกต่างกันในโชว์นี้ลงตัวแน่นอนแตกต่างแต่ไม่แตกแยกรักนะจุ๊บอีกหนึ่งหมัดเด็ดของทีมแคนดี้เรานะคะน้องนิวสุดหล่อวันนี้หล่อมากนะคะมีความมั่นใจและงัดไม้เด็ดอะไรมาครับสำหรับวันนี้ต้องบอกเลยว่ามั่นใจมากครับมีไม้เด็ดก็คือน้ำเสียงของผมนี่แหละครับแล้วก็หล่อมากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบ่อยยั่นค่ะไม่กลัวและทำให้เต็มที่นะคะมีพี่เชียร์อยู่เป็นกำลังใจเพราะฉะนั้นสู้ๆเต็มที่ไปเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมจะมาสัมภาษณ์น้องแบมนะครับอีกหนึ่งหนุ่มหล่อนะฮะที่จะได้ขึ้นเวทีแบทเทิลกับคนอื่นๆนะครับวันนี้เอ้าแบมสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ฮะตะกี้ครับผมอ๋อขอพรอยู่ครับขอพรว่ายังไงบ้างครับขอให้ฝั่งนั้นท้องเสียครับอ๋อจะให้ท้องเสียแล้วแบบร้องเพลงไม่ออกใช่ครับนะแล้ววันนี้น้องแบมเตรียมเพลงอะไรมาครับวอนพี่ดีเจฮะวอนพี่ดีเจครับของพี่ก๊อตเลยนะใช่แล้ววันนี้เรามั่นใจป่ะถามว่ามั่นใจไหม 100% ครับ 100% ครับเตรียมพร้อมมาเยอะไหมครับวันนี้เยอะพอสมควรได้เลยนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับขอให้น้องแบมสู้ๆพี่เป็นหนึ่งกำลังใจให้จับมือเลยครับผมโชคดีครับขอให้มั่นใจครับเชิญครับสวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนของผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหาเขาให้ผมทีพี่ดีเจช่วยขอเธอให้คำคำนี้ประกาศให้ทีทุกนาทีผมหนีเจียนบ้าไม่รู้ทำไมเธอจึงหนีไปไม่ลาทิ้งให้ผมห่วงหารอเธอกลับมาน้ำตาร่วงรินพี่ดีเจช่วยถ่ายเทถ้อยคำอ้อนวอนฝากเป็น
ากโลนผ่านคลื่นบอยบินไปถึงยุพินว่ามีคนรอพี่เฝ้ารอรอน้องกลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้องก็จะขอรอเจ้าคืนกลอนรักฝากไปจากใจผู้ชายคนเศร้าเฝ้ารอคำเช้าส่งข้าวคราวว่าเจ้ายังอยู่เป็นตายร้ายดีหรือมีคนเลี้ยงอุ้มชูตอบพี่หน่อยให้รู้ฝากข่าวชมรู้ไว้ที่ดีใจผู้ชายคนเศร้าเฝ้ารอคำเช้าส่งข่าวคราวว่าเจ้ายังอยู่เป็นตายร้ายดีหรือมีคนเลี้ยงอุ้มชูตอบพี่หน่อยให้รู้ฝากข่าวโชคตรูไว้ที่น้องนิวแบมเราได้โควต้ากลับมาอีกครั้งนึงเป็นโอกาสของเราเนี่ยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเรากดดันเราที่เราต้องทำออกมาให้มันดีที่สุดที่เราถูกเลือกเข้ามาเราต้องทำให้มันดีที่สุดครับค่ะน้องนิวล่ะวันนี้เตรียมตัวมาคิดว่าเราร่างกายสภาพเสียงเราพร้อมไหมสำหรับวันนี้ก็นิวก็คิดว่าพร้อมพอสมควรครับเพราะว่าพยายามเก็บลมหายใจให้ได้ดีที่สุดครับวันนี้ก็ฝึกซ้อมมาเต็มที่มากครับอ๋อเต็มที่ทั้งสองคนผ่านเข้ารอบทั้งสองคนค่ะได้ไม่ได้ไม่ได้คนเดียวคนได้คนเดียวก็คนเดียวเอาล่ะก็ต้องไปลุ้นกรรมการฟังคอมเมนต์จากกรรมการดีกว่านะคะพี่จิงคือต้องบอกว่าทั้งสองคนนะฮะเป็นนักร้องที่ภาพลักษณ์ดีบุคลิกดีทั้งคู่นะครับเอาไปปั้นได้เลยมั้ยเนี่ยก็ปั้นได้ทั้งคู่ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องเลือกหนึ่งเดียวนะฮะต้องบอกว่าวอนดีเจเนี่ยเป็นเสียงที่ต้นฉบับเนี่ยพี่ก๊อฟจักรพันธ์คาร์บูรีธีระโชติร้องไว้เพราะมากแล้วเขาอ้อนจริงๆมันสูสีตรงที่อารมณ์เพลงใครจะอ้อนมากกว่ากันเท่านั้นเจ๋งรู้กันนะฮะโอเคขอบคุณค่ะพี่ทาเชิญค่ะน้องนิวเนี่ยเราจะไม่ค่อยเปิดปากนะแล้วเราจะร้องเพลงเหมือนกัดฟันมันเกรงปากมากเกินไปเนี่ยตรงนี้มันเป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้เสียงออกมาแล้วมันไม่คมไม่ชัดจนต้องแบ่งในแต่ละเพลงที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปเราจะต้องเข้าไปตัวของตัวเองให้มากที่สุดและนำเสนอเพลงนั้นนะมาจากตัวเราจากอินเนอร์จากข้างในมากที่สุดขอบคุณค่ะค่ะพี่ต้อมเชิญค่ะกับสองท่านเนี่ยที่บอกให้ฟังแล้วว่าก็ร้องไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะแต่วันนี้ผมอยู่ในใจผมแล้วว่าต้องเลือกคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ยิ่งยงเชิญค่ะถ้ามองในภาพรวมจริงๆนะทั้งคู่พอๆกันในเรื่องของการร้องวันนี้นะคือคนที่ร้องเสียงต่ำได้นะไม่ธรรมดาส่วนมากนักร้องประกวดจะบอดเสียงต่ำเยอะมากแต่ว่ามีคนหนึ่งที่
ร้องแล้วฟังแล้วโอเคเคลียร์ค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะได้เวลาที่เราจะรู้แล้วว่าใครคือหนึ่งเดียวที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ นะคะขอดูคะแนนที่พี่ต้อมค่ะผมขอเลือกแบมครับเอาละค่ะแบมนำไปแล้ว1คะแนนพี่ทาเชิญค่ะแบมค่ะตอนนี้น้องแบมนำอยู่2คะแนนถ้าเกิดกรรมการอีกท่านหนึ่งเลือกน้องแบมจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีอ่ะงั้นขอดูคะแนนจากพี่จิ้งเลยค่ะน้องนิวครับตอนนี้1ต่อ2น้องนิวไล่มาแล้วถ้าเกิดพี่ยงเลือกน้องนิวอีกน้องนิวก็จะเสมอกับน้องแบมแต่ถ้าเกิดว่าพี่ยงเลือกเป็นน้องแบมปุ๊บจบเลยน้องแบมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและคะแนนของพี่ยิ่งยงคือน้องแบมครับเป็น1ใน18คนที่ได้กลับเข้ามาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทีนี้มันเป็นโอกาสที่มีค่ามากเลยนะแบมแบมต้องคว้ามันไว้ให้ได้ตั้งใจทำกันบ้านให้ดีนะคะและเป็นกำลังใจกับน้องนิวด้วยขอบคุณนิวและแบมค่ะก็วันนี้ผมได้เข้ารอบแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านคณะกรรมการนะครับพี่ๆทีมงานรายการเปิดม่านลูกทุ่งมหานครทุกคนนะครับที่จัดรายการดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้ผมได้มาเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเราได้รู้จักกันรอบตัดสินนะครับผมจะเอาเพลงที่ผมถนัดนะครับแล้วก็มีลูกอ้อนลูกหยอดอะไรเยอะแยะมากมายสำหรับความรู้สึกตอนนี้นะครับก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้ฝ่าฟันคนกว่าหมื่นคนใช่ไหมครับเข้ามาถึงรอบ10คนสุดท้ายก็รู้สึกดีใจมากครับก็อยากจะฝากกำลังใจให้น้องแบมนะครับให้คว้าชัยชนะเลิศในรายการนี้ให้ได้ครับยังไงพี่นิวคนนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องตลอดครับผู้สุดท้ายให้เวทีลุกเป็นไฟเลยนะคะนึกถึงวันฉันอยู่คนเดียวกระซิบลูกเสียงกระเซาว่ารักเราเท่าฟ้าเรียกรถดับเพลิงแล้วตายแล้วไม่มีใครยอมใครกันเลยเอาละค่ะเราจะปิดท้ายคู่สุดท้ายให้เวทีลุกเป็นไฟเลยนะคะกับสาวน้อยที่ต้องบอกว่าเป็นตัวแม่ในการเดินสายล่ารางวัลประกวดร้องเพลงมานักต่อนักแล้วน้องใบเตยค่ะแต่คู่ต่อสู้ของเธอไม่ธรรมดานะคะเพราะเป็นถึงครูสอนร้องเพลงอย่างครูเปิ้ลถ้าเวทีพร้อมลุกเป็นไฟแล้วไปพบกับพวกเธอกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อณัฐธิดาโชติภีก่อนชื่อเล่นชื่อเปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะใบเตยค่ะศรีลักษณ์สมบัตินคุณนะคะก็รอบนี้ก็ต้องมาแข่งกับครูพี่เปิ้ลซึ่งเป็นครูสอนร้องเพลงค่ะก็ประสบการณ์กับการสอนร้องเพลงมา9ปีก็เอามาช่วยได้เยอะค่ะสอนลูกศิษย์มาตั้ง9ปีก็ไม่แปลกใจหรอกค่ะว่าทำไมครูเปิ้ลถึงมีประสบการณ์มากก็ครูเปิ้ลอายุมากนั่นเองโอ้โหค่ะสำหรับเพลงที่ได้ในวันนี้ก็คือเพลงจูบแล้วลานะคะของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ตอนแรกที่ติดต่อไปเรื่องคีย์อะไรเงี้ยก็มีแบบ
กังวลเหมือนกันหนูกับครูพี่เปิ้ลเนี่ยมันคนละเสียงกันเปิ้ลเองเนี่ยจะร้องคีย์ต้นฉบับอยู่แล้วแต่ตัวน้องเขาอะร้องคีย์ต้นฉบับไม่ได้ค่ะว่าทำไมไม่ร้องคีย์ต้นฉบับเหมือนกับเขาล่ะใบเตยก็ขอตอบแบบนี้เลยค่ะว่าก็เสียงมันไปได้อีกอ่ะเราก็ตกลงกันว่าเออร้องคนละครึ่งเพลงครึ่งเพลงก็แล้วกันอย่างนี้ค่ะก็ดีลกันได้วันนี้เปิ้ลก็มาพร้อมกับชุดหวานๆนะคะสีหวานๆก็ให้ที่เข้ากับเสียงเปิ้ลเสียงหวานๆเปิ้ลก็จะนำเสียงหวานๆนี้นะคะเพื่อไปชนะใจกรรมการได้ค่ะแล้วเจอกันค่ะคุณพี่เปิ้ลมาถึงไม้เด็ดของทีมเราสาวสวยเสียงดีคุณครูเปิ้ลนะคะวันนี้เป็นไงเตรียมอะไรมางัดคู่แข่งขันก็เตรียมน้ำเสียงหวานๆค่ะยิ้มหวานๆสวยๆชนะเลิศอยู่แล้วมีวิชาอะไรงัดออกมาหมดใช่ไหมค่ะสู้ไปเลยค่ะแล้ววันนี้เอาเพลงอะไรมาก็เพลงจูบแล้วล่ะค่ะเพลงคุ้นๆนะเพลงนี้นะคุ้นๆเหมือนกันขอใครไม่รู้เนาะเนาะก็วันนี้ก็ทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์น้องใบเตยด้วยนะคะได้เลยครับยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวพี่เป็นกำลังใจให้เตยนะขอบคุณนะครับสู้ๆนะครับทั้งนู้นเลยลมจูบลูกไร้ข้าวจนเม็ดข้าวร่วงทำเอาสวงเราเสียวสวัสดีค่ะโอ้โหเรียกรถดับเพลิงแล้วตายแล้วไม่มีใครยอมใครกันเลยแต่ได้ยินมาว่าคู่นี้มีปัญหาเรื่องคีย์ครูเปิ้ลแก้ปัญหายังไงคะท่อนแรกยังเป็นคีย์ของเปิ้ลอยู่และครึ่งหลังเป็นของน้องแต่ว่าท่อนที่ท่อนย้อนนะคะเปิ้ลต้องไปใช้คีย์ของน้องเขาอะค่ะน้องมาท่อนหนึ่งซึ่งไม่ใช่คีย์ของครูซึ่ง
นับถือครูมากๆที่ครูยอมค่ะก็ต้องบอกว่ายอมปรับนะเนาะเป็นครูด้วยหัวใจจริงๆค่ะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะคะเรามาฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราดีกว่าค่ะพี่ยิ่งยงเชิญค่ะรักทั้งคู่เลยอ่ะชอบมิตรภาพชอบการเสียสละต่างคนต่างให้กันเอามาที่ครูเปิ้ลครูเปิ้ลเป็นครูสอนร้องเพลงครูเปิ้ลจะมีเทคนิครู้เทคนิคการร้องลมหายใจตัวไหนแบ่งตัวไหนหายใจตัวไหนรู้หมดอยู่ที่ว่าครูเปิ้ลจะคอนโทรลเสียงแล้วก็เพิ่มรายละเอียดลูกเอื้อนลูกคอได้ดีหรือเปล่าพอมาเพิ่มคีย์ให้กับใบเตยก็ดูที่ว่าใบเตยพอขึ้นคีย์ปุ๊บใบเตยสามารถเสียงสูงสุดถึงเพดานตัวโน้ตไหมพอร้องไปทั้งคู่เนี่ยเพื่อนก็ดีใบเตยก็ดีทีนี้มันอยู่ที่ว่าใครเนียนกว่ากันค่ะขอบคุณค่ะทำดีทั้งคู่อยู่ที่ว่าจะชอบใครเท่านั้นเองพี่จิ้งค่ะคือปกติเพลงจูบแล้วลาที่พี่พึ่งร้องไว้เนี่ยเป็นเพลงที่โอ้โหร้องยากนะผมเข้าใจคุณเป็นนักร้องดีนะฮะแล้วก็พอมาได้ฟังสดๆของทั้งคู่นี่โอ้โหกินกันไม่ลงเลยทั้งซ้ายทั้งขวาลุกตลอดนะฮะวันนี้เนี่ยหนักใจเหมือนกันนะฮะที่จะต้องตัดสินระหว่างคูเปิ้ลกับน้องใบเตยนะครับค่ะขอบคุณค่ะพิธาเชิญค่ะทั้งคูเปิ้ลและน้องใบเตยครับเป็นนักร้องที่ร้องดีร้องเก่งร้องเป็นแล้วก็ร้องเพราะการที่เราร้องเพลงเนี่ยเราต้องเข้าไปเป็นตัวคนนั้นคนฟังเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขานึกถึงคนนั้นจริงๆนะเขาอยากจะให้คนนั้นกลับมาหาจริงๆนะนี่แหละคือการที่เราจะมาวัดกันว่าใครทำได้ดีกว่าใครคือสองท่านเนี่ยถ้าถามว่ามีอนาคตทั้งคู่ไหมมีอนาคตทั้งคู่เลยแล้วก็ร้องดีทั้งคู่นะอาจจะพลาดครั้งกันนิดๆหน่อยเพราะฉะนั้นอยู่ในใจผมอยู่แล้วครับขอบคุณค่ะกรรมการมีคนอยู่ในใจเรียบร้อยละ1คนที่อยู่บนเวทีนี้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะเป็นใครไปดูคะแนนจากคณะกรรมการของเรานะคะเชิญที่พี่จิ้งก่อนเลยค่ะน้องใบเตยครับเอาละค่ะใบเตยนำไปแล้ว1คะแนนพิธาเชิญค่ะเราเลือกน้องใบเตยค่ะตอนนี้ใบเตยมี2คะแนนนะคะถ้ากรรมการอีกหนึ่งท่านเลือกน้องใบเตยนั่นหมายความว่าใบเตยจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ถ้าเลือกครูเปิ้ลก็ต้องไปลุ้นกับกรรมการท่านสุดท้ายนะคะขอดูคะแนนจากพี่ต้อมค่ะน้องใบเตยครับใบเตยจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่ๆแล้วนะคะแต่ลองไปฟังคะแนนจากพี่ยิ่งยงค่ะใบเตยครับเป็นคนสุดท้ายนะคะยินดีกับน้องใบเตยและให้กำลังใจครูเปิ้ลต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะการตัดสินวันนี้นะคะก็ชนะด้วยคะแนน4-0นะคะซึ่งมันยิ่งใหญ่สำหรับใบเตยแล้วนะเกินคาดจริงๆเกินคาดจริงก็ผลการตัดสินในรอบนี้ก็คือเปิ้ลไม่ผ่านค่ะน้องใบเตยเป็นผู้เข้ารอบไปยินดีกับน้องเขาด้วยค่ะก็ให้น้องเขาทำตามความฝันเขาต่อไปยังไงก็ขอให้น้องได้แชมป์ค่ะยังไงเปิ้ลก็จะสู้ต่อไปนะคะเพื่อเป็นศิลปินให้ได้ค่ะผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขันในรอบแบทเทิลผู้เข้าแข่งขันแต่ละคู่ทำผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่แบบไม่มีใครยอมใครจนในที่สุดเราได้ผู้ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายที่จะช่วงชิงตำแหน่งแชมป์ในรอบไฟนอลคือแนนตันเต็นแบมและใบเตย
หนึ่งในนี้ใครจะได้ก้าวไปเป็นศิลปินตัวจริงเตรียมลุ้นกันให้ดีคุณผู้ชมขาเราเดินทางมาถึง14สัปดาห์แล้วตอนนี้เราได้ผู้ที่ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศ5คนด้วยกันแล้วบอกเลยว่าการที่จะได้ศิลปินเบอร์แรกของค่ายลูกทุ่งมหานครนั้นเข้าใกล้ไปทุกขนาดนะคะเพราะว่า1ใน5คนนี้แหละจะเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายลูกทุ่งมหานครนะคะคุณผู้ชมติดตามรายการเราได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นทางช่อง 9M HD หมายเลข30วันนี้หมดเวลาแล้วต้นหอมสกุลตลาคนสวยลาไปก่อนสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาพวกเขาทั้ง5คนไปเก็บตัวและฟิตซ้อมร่างกายกันที่ทะเลก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันในรอบไฟนอลมีแค่1ใน5เท่านั้นที่จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 300,000 บาทครับจากบ้านนอกมาโปรดเห็นใจสาริกาฝากฉันให้ตายสามคนแยกกันเปิดบ้านลูกทุ่งมหานครเฮ้ Have a good day.